าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 19 นาฬิกา 15 นาที1 พฤศจิกายนนี้บขส.พร้อมเปิดบริการเดินรถรองรับนโยบายเปิดประเทศรับการท่องเที่ยวพร้อมขยายสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารร้อยละ20ให้ผู้โดยสารบขส.ที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มถึง30 พฤศจิกายน 19 นาฬิกา 31 นาทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งสำนักงานประกันสังคมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา39ที่ตาบอดได้รับเงินเยียวยาเร่งด่วน 19 นาฬิกา 40 นาทีวีรศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเดินหน้าโครงการผันน้ำเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่งปล่อยปลาตะเพียน 100,000 ตัวเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ล่าสุด 19 นาฬิกา 52 นาทีจังหวัดศรีสะเกษพร้อมเปิดผาหมออีแดงให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปรับพลังสุริยะ3แผ่นดินลาวกัมพูชาไทย1พฤศจิกายนเป็นต้นไปเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up